ี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดบรรยากาศของการเชียร์กีฬาครับแต่จากรุ่นใหญ่ที่โอลิมปิกเกมเนี่ยเราจะมาเชียร์นักปั่นรุ่นจิ๋วจักรยานขาถ่ายนี่เป็นยังไงข้องใจจังเลยครับแล้วเขาบอกว่าสนุกสนานมากนะคะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสกลนครค่ะทางจังหวัดสกลนครค่ะได้จัดแข่งขันจักรยานขาถ่ายหรือว่าบาลานซ์ไบค์นะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งก็มีนักปั่นรุ่นจิ๋วจากทั้ง18อำเภอมาร่วมแข่งขันค่ะมาโชว์ลีลาความสามารถนะคะแล้วก็พิเศษเลยคือเสียงเชียร์กระหึ่มเลยจากบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานค่ะนี่เลยค่ะนักปั่นรุ่นจิ๋วนะคะซึ่งเขาจัดงานที่สนามกีฬาจังหวัดสกลนครค่ะบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั้ง18อำเภอในจังหวัดสกลนครต่างก็นำน้องๆ นักปั่นรุ่นจิ๋วนะคะมาร่วมการแข่งขันจักรยานขาถ่ายบาลานซ์ไบค์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนครเป็นเจ้าภาพจัดค่ะโดยมีนายชยุทธวงศ์วณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนะคะแล้วก็โอ้โหสีสันเนี่ยสนุกสนานเลยค่ะบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองก็มาร่วมชมร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬารุ่นจิ๋วของเราเข้าใจละพี่บอกว่าจักรยานขาถ่ายก็คือมันไม่มีที่ให้ถีบเพราะใช้ขาถ่ายเอาในการเคลื่อนที่ใช่ไหมฮะไม่คือแบบถ้าปัดมันอาจจะไม่ทันใจเอาขาถ่ายเนี่ยปลอดภัยปลอดภัยกว่าคือถ้าเกิดจะล้มจะอะไรเนี่ยเอาขายันไม่ได้ด้วยปลอดภัยกว่าสำหรับนักปั่นรุ่นจิ๋วขาถ่ายนะคะแล้วเป็นการแข่งท่ามกลางสายฝนนะแต่ว่าก็เซฟน้องๆเป็นอย่างดีเลยค่ะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับนักกีฬาตัวน้อยที่เตรียมความพร้อมมาอย่างเต็มที่ค่ะครับโดยทางวงโยธวาทิตโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยาสังกัดเทศบาลนครสกลนครนะครับเดินนำนักกีฬาตัวจิ๋วพร้อมจักรยานขาถ่ายเข้าสู่สนามเมื่อเริ่มการแข่งขันในบรรดากองเชียร์ที่มีทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองผู้นำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงประธานในพิธีนะครับต่างส่งเสียงเชียร์ในความน่ารักของบรรดาหนูน้อยที่ต่างโชว์ความสามารถด้วยลีลาและก็ทักษะที่รับการฝึกมาอย่างดีนะครับในขณะที่บางคนเนี่ยต้องเติมพลังด้วยนมแล้วก็ขนมก่อนถึงจะไปต่อได้อ๋อมีอย่างนี้ด้วยน้องคนเมื่อกี้นี่คือไม่มีเบาะนั่งด้วยนะปรากฏว่าเร็วกว่าเพื่อนเมื่อยเมื่อยต้องรีบถ่ายไปก่อนนะครับซึ่งการแข่งขันจักรยานขาถ่ายเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีเด็กประถมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนครเข้าร่วมการแข่งขันใน4รุ่นอายุทั้งชายและหญิงนะครับรวม8รุ่นได้แก่รุ่นอายุ3ปี4ปี5ปีและ6ปีโดยให้แต่ละอำเภอคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันตามรุ่นที่กำหนดเพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดในวันนี้และมีนักกีฬารุ่นจิ๋วเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น454คนนะครับโดยผู้ชนะเลิศของแต่ละรุ่นเนี่ยจะได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปแข่งขันต่อในระดับประเทศต่อไปครับไม่ธรรมดานะไม่ได้จัดแค่ในจังหวัดสกลนครเขาคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดเนี่ยไปแข่งระดับประเทศด้วยใช่ครับน้องบางคนคือเติมนมเติมขนมไม่พอก็แอบถ่ายไปร้องไห้ไปเหมือนกัน